นิตยสารไทม์ได้คัดเลือกให้คณะแพทย์และพยาบาลที่กำลังช่วยรักษาผู้ติดเชื้อโรคระบาดอีโบลาเป็นบุคคลแห่งปีประจำปี2014ยกย่องความเมตตาและความกล้าหาญในการเผชิญหน้ากับไวรัสมรณะที่ฆ่าชีวิตผู้คนแล้วมากกว่า 6,300 คนติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานครับอีโบลาเป็นเหมือนสงครามและคำเตือนภัยมันสามารถระบาดได้ทุกที่ไม่ใช่แค่ในแอฟริกาตะวันตกเท่านั้นแต่คนทั้งโลกสามารถนอนหลับได้สนิทในยามค่ำคืนเพราะมีคนกลุ่มหนึ่งที่ยืนหยัดต่อสู้กับการระบาดของเชื้ออีโบลาแนนซี่กิฟส์บรรณาธิการของนิตยสารไทม์กล่าวระหว่างประกาศผลรางวัลประจำปี2014เพื่อเป็นการตอบแทนการทำงานอย่างไม่เหนื่อยไม่ท้อด้วยความเมตตากรุณาและยอมอุทิศตนเพื่อยับยั้งการระบาดของอีโบลาอย่างที่สุดไทม์จึงขอยกย่องให้เจ้าหน้าที่แพทย์และพยาบาลในพื้นที่เหล่านี้เป็นบุคคลแห่งปีประจำปี2014นิตยสารไทม์ได้เลือกเจ้าหน้าที่แพทย์และพยาบาลที่ต่อสู้กับการระบาดของอีโบลาในแอฟริกาตะวันตกทั้งหมดเพราะการระบาดของเชื้ออีโบลาถือเป็นวิกฤตด้านสาธารณสุขที่ร้ายแรงที่สุดในโลกในรอบหลายปีที่ผ่านมาและเจ้าหน้าที่แพทย์ที่ยังคงยืนหยัดพยายามรักษาผู้ป่วยในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยการระบาดของอีโบลาแม้จะเสี่ยงติดเชื้อจากผู้ป่วยเสียเองนับว่าเป็นความกล้าหาญที่น่ายกย่องเป็นอย่างมากถึงแม้ว่าทุกวันนี้เชื้ออีโบลายังคงระบาดอย่างต่อเนื่องแต่เจ้าหน้าที่แพทย์แนวหน้าเหล่านี้ก็มีส่วนช่วยยับยั้งและควบคุมการระบาดของอีโบลาได้ไม่น้อยเหมือนกันเรียกว่าถ้าไม่มีพวกเขาแล้วอีโบลาอาจจะระบาดเป็นวงกว้างกว่านี้และฆ่าชีวิตผู้คนไปมากกว่านี้ก็เป็นได้สำหรับสถานการณ์อีโบลาล่าสุดตามรายงานขององค์การอนามัยโลกเผยตัวเลขผู้ป่วยมากกว่า 17,800 คนแล้วและเสียชีวิตไปแล้วกว่า 6,331 คนโดยทางด้านมาร์กาเร็ตชานผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกเผยสถานการณ์ระบาดของอีโบลาอาจจะดีขึ้นแล้วในบางพื้นที่แต่ความเสี่ยงยังคงสูงอยู่และหากมองสถานการณ์โดยรวมอาจกล่าวได้ว่าโลกยังไม่สามารถควบคุมการระบาดของอีโบลาได้แต่ก็คาดว่าที่สุดแล้วเราจะสามารถยับยั้งอีโบลาจนสถิติผู้ป่วยเหลือศูนย์ได้